คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง สวัสดีคุณฟังนะครับตอนนี้คุณกำลังฟังรายการก้าวแรกบนคู่หูพอดแคสต์นะครับอัปเดต EP ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์นะครับอยู่กับผมอ้นอัตพงศ์อติคุณครับครับครูดินสถาบรจันพงศ์ศรีครับแป๊บๆนี่ก็ EP แก้วนะครับครูเร็วมากๆเลยมีคนฟังเราหรือเปล่ามีสิแหม่ที่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบชัแนลใหม่ในการที่จะได้ติดตามพวกเราเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็จะมีชัแนอื่นเนาะทีวีวิทยุนะครับหรือไม่ก็ อ่ y มี t u b e บบ้าง Facebook บ้างตอนนี้ถึงพอดแคสต์ละเป็นช่องที่กำลังตื่นตัวมากๆ mm hmm. หลายคนใช้พอดแคสต์อ่าแล้วพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองฟังเกี่ยวกับเรื่องหุ้นก็มี<อ>เรื่องจะจะทมการใช้ชีวิตอันนี้เป็นเรื่องการวิ่งนะฮะก็อยากจะให้ลองเปิดใจแล้วก็สำคัญถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืออยากอยากให้แชร์บอกคนอื่นๆด้วยใช่ใช่แต่เราก็วิตกนะวิตกจริตเหมือนกันคือวิตกจริตว่าเอ่อในการทําแต่ละครั้งเนี่ยในการที่อ่ถ่ายทอดออกไปเนี่ย คนฟังเนี่ยได้อะไรจากเราเราก็อยากจะให้คนฟังเนี่ยได้มีโอกาสที่จะนำสิ่งที่เราพูดคุยกันนะครับเราไปไปทดลองหรือไปปฏิบตัติหรือเอาไปวิเคราะห์ว่ามันสามารถที่จะทำให้การวิ่งเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไหมไม่แต่เราไม่ได้บอกว่าเราดีเลิศแต่เราบอกประสบการณ์มันมีแบบนี้วิชาการมันเป็นอย่างนี้หลักการเป็นอย่างนี้เรานำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ลองใช้กับคน เยอะมากหลายปีมามากๆซึ่งเราก็ได้ก็ได้ผลแบบไหนเราก็เอามาบอกกันครับผมนะฮะพิมพ์มาใน Facebook ของครูก็ได้ครับสถาวร ดินจันผ่องสีนะครับหรือว่าในแฟนเพจก็ได้ใช่ไหมครับได้แต่อย่าแรงบอกว่าเจ็บขอขอเวลาให้เราได้เจ็บตัวนึงนึงด้วยนะครับอย่าอย่าแรงมากเบาๆพอนะฮะไม่ไหวไม่ไหวเราตัวเล็กๆครับใช่เอ้อีพีก่อนหน้านี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของค่าทางการวิ่งครับนี่เราปรับแต่ส่วนบนทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ คราวนี้เรามาส่วนล่างบ้างไหมครับครูอ่าได้แต่แต่ก่อนไปส่วนล่างขออีกนิดนึงวันอ่อีพี EP ที่8ใช่ <8 S 2> ไหมแปดครับก่อนหน้าี้เราล,ลืมพูดเรื่องข้อมือ เราสังเกตไหมมีนักวิ่งจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่วิ่งแล้วปล่อยข้อมือแบบปล่อยมือสะบัดไปมาสะบัดไปมาอยากให้ไปทดลองดูใหม่แล้วดูสังเกตตัวเองว่าวิ่งทุกวันนี้ที่เราวิ่งเนี่ยเราสะบัดข้อมือไหมสะบัดกอสะบัดข้อมือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าสะบัดเพราะว่าเกร็งหรืออะไรนะแต่เป็นการสะบัดโดยวิ่งแกว่งแขนทุกอยาธรรมชาติแล้วก็ปล่อยให้ไปสังเกตดูว่าในขณะที่วิ่งแล้วก็ข้อมือสะบัดอ่ะขุมทรง ลำตัวได้นิ่งไหม,มเพราะโดยส่วนใหญ่เท่าที่เราสังเกตเห็นคนปล่อยข้อมือสะบัดเนี่ยลำตัวจะแกว่งอ่อะไ,ไปลองดูนะเพราะว่าเหมือนทุกส่วนของร่างกายมันเชื่อมกันหมดมันเชืช่อมกันหมดสิเออข้อมือกับทรวลำตัวความมหัศจ,จรรย์ของร่างกายมนุษย์ครับอ่เราพูดกันไปทั้งอะไรอ่ะมีสายตานะครับตาแกนลำตัวมีคอ อีขอมีตัวแกลลำตัวไปแล้วการแกว่งแขนการแกว่งแขนนะครับที่สัมพันธ์กับขานะฮะทิศทางทิศทางของการแกว่งแขนเนี่ยอันนี้ต้องไปไปฝึกไปฝึกดยธรรมชาติโดยการเราอาจจะยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็ลองลองเวี่ยงแขนไปข้างหน้าไปข้างหลังหามุมอ่ะหามุมที่เราขึ้นไหวดีที่สุดแล้วก็ใช้มุมนั้นแหละเป็นมุมของการแกว่งแขนวิ่งมีข้อรูปแบบการพุ่งของรูปเท้า ตรงไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็คือความจริงมันต้องมันต้องมาคุยในท่อนล่างนั่นแตลเราไปก่อนเลยเกินไว้ก่อนเกินไว้ก่อนมีอะไรบ้างเพราะมันเป็นฐานใช่เพราะเป็นฐานก่อนที่จะทําอะไรมันต้องสร้างฐานก่อนครับผมตรงนั้นการวางเท้าเป็นฐานครับอ่านะฮะอ่ะกลับมานะครับเรื่องของท่อนล่างแล้วท่อนล่างเริ่มต้นมีอะไรบ้างครับครูเข่าเข่าใช่เข่านี้ยิงต้องจัดท่าทางด้วยฮะทุกทุกครั้งที่เราก้าวเท้าลงสู่พื้นเนี่ยครับ อยากจะให้ลองนะครับว่า,าให้เข่านี่ไม่เหย,ยียดตรง <S <S เราลองยืนเราลองยืนตรงเอาเท้าชิดกันแล้วก็ลองเหมือนกับการทําเหมือนทหารนะพักเข่าขวาอืทหารหรือลูกเสือหรือเต้นดัลลีก็ได้ครับพักเข่าขวาลงอ่าเราก็เห็นไหมมันจะงอลงนิดนึงนะเอาลองพักเข่าซ้ายลงอทีนี้ก็ลองวิ่งเหยอะๆโดยการยกเข่าขึ้นมาข้างหน้านะครับนิดนึงแล้วก็ลองวิ่งหยอะๆยโดยที่เขา่าทั้งสองข้างนี่ไม่เหยียดลง อืมให้ลองวิ่งดูดูซิว่าเออวิ่งแล้วเนี่ยมันมีแรงกระแทกเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาที่ข้อเท้าที่เข่าหรือที่หลังหรือเปล่าอืแต่โดยปกติแล้วเนี่ยทั้งเรางอเข่านิดนึงแรงกระแทกที่ลงสู่พื้นนี่มันมันลดลงไปเลยนะอืและพอลดไปเท่าไหร่ก็ตามแรงสะท้อนมันก็ลดตาม,อ,มอย่างน้อยตรงเนี้ยทําให้เราเ เหมือนคอยเซฟหัวเข่าเนาแก้ปัญหาของเข่าได้บ้างนะฮะไม่ยืดเหยียดนะครับไม่ยืดตรงไม่ไมทมํา <ลง S 1> ให้เขามันเหยียดตรงเหยยีดตรงรงครับผมอันนี้คือเข่านะช่วงล่างอันดับแบรกเลยนะฮะช่วงล่างอันดับที่สองครับครูการวางเท้าการวางเท้าสงสัยกันเยอะมาก,ายกเยอะมากมีหูเพจแบ่งเลยนะคุณห้ามวางหลังเท้าคุณต้องวางกลางเท้านักวิ่งเร็วเก่งๆเขาวางกันกลางเท้าหน้าเท้ากัน คนก็อยากเก่งไนงะพวกเขาจั่วมาอย่างนี้ก็ไปฝึกเองนะครับโดยการที่พยายามบังคับเท้าตัวเองให้ลงกลางเท้าหน้าเท้าไปดูด้วยถึงขั้นว่าเลือกรองเท้าอันไหนที่มันเหมาะสมกับการวิ่งกลางเท้าวิ่งหน้าเท้าอะไรคือกลายเป็นเรื่องซีเรียสมากอะ่ะใช่ใช่ใช่วันนั้นไปบรรยายที่โรงพยาบาลเอ่ยชื่อได้เนาะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตม,มีอาจารย์หมอท่านหนึ่งที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเท้าโดยเฉพาะเลยครับ ขอเอ่ยนามท่านนะท่านเก่งมากอาจาร,รย์หมอกกคร,ครับับท่านก็ขึ้นไปบรรยายแล้วก็เอาข้อมูลที่ท่านทําวิจัยเลยในเรื่องของการโครงสร้างของเท้าของนักวิ่งกับรองเท้าที่จําเป็นต้องใช้ในการวิ่งอโอ้น่าสนใจมากน,าน่าสนใจมากามาก,ก็ฟังท่านอยู่ตั้งนานแล้วก็พอท่านลงมาเราก็มีได้มีโอกาสได,ได,ได้ได้พูดคุยกันครับรวมถึงการ สอบถามท่านนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆในที่ในเรื่องเกี่ยวกับที่มีข้อสงสัยในในเฟซบุ๊กนะครับก็พบว่าความเห็นของท่านกับสิ่งที่เราเรากำลังเ,เราสื่อไปเนี่ยตรงกันตรงกันในเรื่องของอปัจจัยหลายๆอย่างที่ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของเท้านะครับเพราะฉะนั้นไม่พูดตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปกระทบกับหลายๆส่วนเอาเป็นว่าอย่าก,กังวลใจ อ,อย่าไปเครียดกับมันอย่าไปเครียดกับมันมนะครับรวม,มทั้งถึงเรื่องของการวางเท้าด้วยเช่นกันครับเราเราวิ่งทางไกลการใช้มัดกล้ามเนื้อเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นตตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยโอ้มโไม่เหมาะบอบช้ำเลยนะบอบช้ำครับ,รบทีนี้เวลาที่เราทํางานนะครับของการเออกล้ามเนื้อมันทํางานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยใช้เวลาบางส่วน ให้เขาฟื้นสภาพได้อโดยที่เขาอาจจะ,ะมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นมาช่วยประคับประคองอและให้โอกาสเขาฟื้นสภาพซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนการวางเทา้าเพราะเราเปลี่ยนการวางเทา้าเราเปลี่ยนการก้าวกล้ามเนื้อมันก็จะถูกแบ่งสัดส่วนไปใช้ในส่วนอื่นอื่น เปิดโอกาสให้กล้ามเนื้อที่ดีที่สุดของเราที่เราทงานมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาได้พักพักแต่ทีนี้ไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาพักหมดไม่ใช่เขาอาจจะแบ่งไปสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่เราก็มีโอกาสทาให้เขาฟื้นสภาพพอเขาฟื้นมาปับ๊บเราเหลือระยะเวลาะระยะทางอีกไม่เท่าไหร่ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อมันนั้นก็ยังสามารถทํางานได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาทําจนโโหมดสภาพแล้วเนี่ยเ,เราอาจจะยังไม่ครบระยะครับซึ่งนั่นแหละ เราจะเจอการทํางานก้าวเนินที่ที่เราเรียกว่านรกเลยริงไหมเกินขีดจํากัดแล้วใช่เพราะฉะนั้นการวางเท้ามีผลในเรื่องของการที่จะทําให้เราสามารถที่จะวิ่งได้ไกลหรือไม่ไกลอ้าวถ้าเกิดมีคําถามว่าไอ้เรื่องการวางเท้าที่มีการสลับไปสลับมาหรือว่าการซีเรียสเรื่องการลงเท้าลรยสิงคโปร์มันเหมาะไหมกับคนที่เป็นนักวิ่งมือใหม่หรือนักวิ่งใหม่ไม่ต้องคิดเลยเลย ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมือใหม่หรือนักวิ่งเก่งยังไงก็ตามถามจริงๆเถอะอันนี้ลองไปถามเขาเลยนะครับว่า<ม>ในขณะที่เขาวิ่งก็เขาโฟกัสมาเอออันนี้อันนี้จริงเขาโฟกัสตัวเองว่าจะต้องลงหน้าเท้าไม่ลงกลางเท้าไหม<อ>แล้วจริงๆแล้วต้องถ้ามีการถ่ายรูปออกมาเนี่ยรหรือถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยม,มันเป็นไปอย่างที่เขาคิดไหม,มเอ้ยฉันลงหน้าเท้าแน่นอน วิดีโอออกมานี่ลงเต็มๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันมันก็ต้องดูอีกครับเพราะว่าร่างกายมนุษย์มหาศาัศจรรย์ไงเวลาที่วางเท้าเนี่ยนะครับหรือเวลาที่ในขณะที่วิ่งี่าร่างกายเขาให้เราเปลี่ยนการวางเท้าซึ่งจะเป็นวิธีไหนไม่รู้ละ่ะรู้แต่ว่าเวลาวิ่งวิ่งไปพอมันเกิดความเมื่อยล้าปั๊บเนี่ยเท้ามันเปลี่ยนการวางเอง แต่สิ่งที่มีปัญหาก็คือว่าบางคนโฟกัสมากๆเลยว่าจะต้องลงหน้าเท้าลงหน้าเท้าในขณะที่วิ่งอยู่ต้องลงหน้าเท้าต้องลงกลางเท้าต้องลงเต็มเท้าพอร่างกายเขาบอกว่าเฮ้ยม,มันล้าแล้วอะ่ะอืเขาจะลงแบบเนี้ยเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อส่วนที่มันตึกเกิดความตึงเครียดหรือหรือมันบอบช้ากับการทํางานต่อเนื่องมาเนี่ยให้เขาให้เขาเบาลงบ้างอืมแต่บางทีเราไม่ยอมอ่ะเราไม่ยอมเราบอกไม่ได้มันผิด ใจคิดว่ามาสิ่งนี้มันถูกต้องอ,ต,อ,งอต้องอยู่ในท่าที่ถูกต้องตลอดก็เลยทําให้เสียโอกาสในการที่จะทําให้กามเนื้อ,อในส่วนที่เขาต้องการที่จะฟื้นสภาพเน่ยเสียไปในส่วนตัวครูครูไม่แนะนําเลยครับครูบอกตามสภาพตามสภาพตามที่ร่างกายเขายินยอมอมในขณะที่เราวิ่งช่วงแรกๆเราอาจจะโฟกัสในการจัดทรงการวิ่งับ แต่ครูจะไม่โฟกัสในเรื่องของการวางเท้าคู่โฟกัสอย่างเดียวคือเขา<ม>่าที่ลงสู่พื้นต้องไม่กระแทกต้องไม่กระแทกแล้วนะเท้าที่สัมผัสพื้นต้องไม่แช่เท้าลักษณะการ<ม>แชร่เท้าของนักวิ่งมีอยู่สองอย่างครับแช่เท้าในขณะที่วางกับพื้นกับแช่เท้าในขณะที่เท้าถูกยกขึ้นมามเพราะฉะนั้นทั้งสองตัวเนี่ยไม่แช่ครับถ้าคุณไม่แช่เท้าคุณเปลี่ยนช่วงก้าวได้เร็วขึ้น<ม>ความเร็วเกิดจากความถี บวกค,บความยาวก้าวเมื่ออคุณไม่แช่เท้าความถี่คุณเร็วขึ้นความยาวก้าวเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามฝืนให้วิ่งก้ายาวกว่าที่ที่ที่ทช่วงก้าวเราทําแล้วรู้สึกว่ามันสบายแต่ความเร็วยิ่งเราวิ่งเร็วขึ้นมากเท่าไหร่ความยาวก <มา S 2> ้าวมันมาเองมเพราะฉะนั้นตรงนี้ ไปฝึกแค่จังหวะการวิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกถึงความสบายและลื่นไหลแล้วก็ไม่กระแทกไอเรื่องแช่เท้านี่ผมเชื่อเป็นกันเยอะนะเพราะผมเคยเห็นเยอะมากออมีวิธีฝึกทําให้เราไม่แช่เท้านานไหครับครูได้ไม่ไม่ยากเลยบางคนที่พยายามที่จะให้เอ่อคัดเร้นหรือเอ,อวงรอบความถี่ของก้าวเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็พยายามไปฝึกกลายเป็นเหมือนกับเรามองดูด้านนอกแล้วเราเหมือนกับ หนังนะหนงันงหนังจีนหรือนัง,งญี่ปุ่นนะที่ผีญี่ปุ่นนี่มั้แซะแซะแซะแซคือ 9, ก้าวม่ยังไม่ทันจะครบรอบเลยคือก้าวยกเท้าขึ้นมานิดเดียวท่านเองรีบวางลงเพราะเกรงว่ารอบรอบก้าวไม่ได้นะบางคนอุปทานด้วยนะว่าการการวิ่งแบบนั้นน่าทําเขาสบาย เคยเห็นเยอะนะมีช่วงหนึ่งป็นเป็นเทรนด์เลยมะวิ่งแบบซอยีกีกีกอะไรอย่างเออก็จะเอาจะเอารอบขาเยอะๆแต่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยในในรอบขา180ถึง200เนี่ยครับไม่ไม่ได้ยากเลยโดยธรรมชาติทําได้ตามโครงสร้างเท่าที่เราเท่าที่แต่ละคนมีทําได้ง่ายๆ้วยครับแค่ไม่แช่เท้า มพอ,าพอาการวางเท้าลงแตะพื้นปับ๊บก,ก็ยกขึ้นเลยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นมันคือการดริวอย่างหนึง่งใช่ไหมครับครูสามารถใช้เราสามารถใช้ใช้การการดริวมาเป็นอการจัดทรงการวิ่งได้เพราะดิว,วควมจริงแล้วแหละดิวนั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวอขององค์ประกอบของร่างกายให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันครับนะฮะอ่ะอันนี้คือเรื่องของการ วางเท้าที่ครูให้ความสําคัญมากรับนะครับช่วงล่างมีส่วนอื่นอีกไหมครับครออูเรื่องของการยกเท้าการเปลี่ยนก้าวการเปลี่ยนก้าวเช่นคนที่วิ่งเหยียดเขา่าเวลาที่เหยียดเข่าปั๊บจังหวะการลงพื้นเนี่ยของเท้าเนี่ยพอเหยียดปั๊บจังหวะการลงพื้นมันจะลงด้วยส้นเท้าแต่การลงด้วยส้นเท้าที่เมื่อกี้เราก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ผิดนะแต่การลงส้นเท้าที่เข่าเหยียดเนี่ยมันจะลงแล้วนอกจากจะกระแทกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการ เหมือนกับเราเบรกเบรกตัวเองเบรกตัวเองคือมันเหมือนกับยันพื้นไว้เลาถึงจะถ่ายน้ําหนักตัวไปข้างหน้า <c oughs> จังหวะที่เราลงพื้นน่ยคือจังหวะที่หนึ่งพอเราวางถ่ายไปข้างหน้าเป็นจังหวะที่สองจะ <c oughs> แ,แต่ว่าเราวิ่งแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราต้องดันพื้นเพื่อให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้า <c oughs> ซึ่งตรงนี้แหละที่เราต้องหนีแรงดึงดูดของโลกยกน้าหนักตัวที่ข้ามข้ามออกไปเท่ากับว่าหนึ่งก้าวมีสามจังหวะอืแต่ถ้าสมมุติเราแตะเท้าปั๊บยกขาขึ้นทันทีตุ้ม ปึ้ง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 จังหวะเดียวจังหวะเดียวอืมันก็จะทําให้ความถี่หรือการเปลี่ยนก้าวของเราเนี่ยเร็วขึ้นเออหลายคนหลายคนงงนะจะตายหลายคนงงว่าจังหวะเดียวมันจะทําได้ยังไงวะอ่าก็ต้องมาลองก็ตอนนี้มันพูดแบบนี้เราพูดไม่ได้หรอกครับต้องปฏิบัติันะฮะ่แต่ว่าสิ่งสําคัญผมว่าน่าจะช่วยได้คือการมีโค้ชที่ดีหรือว่าคุณครูที่คอยโมอนิเตอร์ภาพรวมของเราครับหรือถ้าเกิดเราฝึกเองเราสามารถถ่ายคลิปแล้วมาดูได้ไหมครับครูถ่ายคลิปตัวเองเออมัน มันไม่ได้รายละเอียดไงม,มันไม่ได้รายละเอียดโค้ชหรือครูผู้สอนบางคนบางท่านก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญในในเรื่องนี้มากส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นก็คือเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของแบบฝึกมากกว่านะครับแต่ครูครูครูให้ประเด็นนี้เป็นเป็นประเด็นหลักก่อนอเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าเราเคลื่อนไหวง่ายคเคลื่อนไหวสบายแล้วก็เราใช้แรงน้อยลง เวลาที่เราจะไปฝึกกิจกรรมที่มันมันยากกว่าหรือมีเทคนิคที่ซับซ้อนมากกว่าหรือสูงกว่านี่เราก็จะทําด้วยความง่ายแล้วก็ปลอดปลอดภัยหรือมีอัตราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่น้อยกว่านะฮะอ่ะทั้งหมดนี้คือถ้าทางการวิ่งนะครับใครติดตามแต่ ep แรกนะครับเกี่ยวเรื่องท่อนบนตอนนี้เรามาท่อนล่างแล้วนะครับทั้งหมดนี้อยากให้ลองไปประยุกต์ดูนะครับ,รบลองไปฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้ทัวรรายละเอียดนะครับแล้วก็ประยุก์ใช้กับตัวเองดูนะครับเชื่อว่า ไม่มากก็น้อยแต่มากเลยแหละนะครับน่าจะมีการวิ่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขกับการวิ่งมากขึ้นด้วยมีเทคนิคอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปครับขอเพิ่มอีกตัวและกันไ,ไ,ไนั่นคือเวลาที่คุณวิ่งเนี่ยคุณต้องใช้ลำตัวนําขาเสมอ Ah, okay. แต่เราไปดูกันไปดูไปเราไปฝึกกันว่าใช้ยังไงเทคนิคในการเอาใช้ลำตัวนาขาแต่ถ้าใครที่ใช้เทคนิคลำตัวนําขาได้คุณวิ่งไหลามากคุณวิ่งเบามากอ่าถ้าสนใจไปฝึกกับคุณดินอ่าถ ah, <laughs> ัม่มางนี้ต้องอัปเดตนะครับติดตามที่ Facebook คููดินได้เลยใช่ครับนะครับ,รบว่าจะไป ไปเปิดคลินิกที่ไหนบ้างนี่ก็เพิ่งกลับจากภูกเกต็ตกลับจากพังงานะครับหลังหลังสุดนี้ก็เพิ่งเพิ่งกลับจากพังงาแล้วก็ไปไปที่ปะตะท มีไปคูเวตไหมยรผมเห็นมีมีแฟนขับฟังอยา่างคูเวตมีอินโดก็มีนะเดี๋ยวจะไปรีสกเกตมีมีไปจะไปรีสกเกตแล้วก็จะไปที่ขอนแก่นก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่รีสกเกตกับขอนแก่นนะครับ,รบเร็วๆนี้เจอคุณดินครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวหลังเบรกกลับมานะครับมีหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เป็นเรื่องราวของการที่อ่ะผมว่าหลายคนซ้อมมาเยอะและ้วอยากลงงานแล้วงานทุกวันนี้มีเยอะมากโอ้ เป็นดอกเห็ดเลยครูเลือกไม่ถูกเยอะมากแต่มันก็มีความเทาๆของงานนี้อยู่มีบางประเด็นที่ต้องคุยกันนะอ่ะเดี๋ยวอัพเดตกันนะครับผมไปเจอคำพูดหนึ่งของครูลินน่าสนใจมากครับเพิ่งโพสต์ไปไม่นานเองบอกว่าเล่นกีฬาด้วยการให้เกียรติต่อตนเองคู่แข่งขันกรรมการและกองเชียร อย่างซื่อสัตย์พึงละอายเมื่อชนะอย่างไร้เกียรติมันมันเป็นจิตวิญญาณอของความเป็นนักกีฬาครับกีฬาสร้างคนอืเมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินไหมญญกีฬากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติอืนั่นก็คือว่ากีฬาเนี่ยสร้างจิตพิสัยให้กับคนมีความรู้สึกถึงความมีน้ําใจความเอื้อเฟื้อ ความยอมรับ,รบกติกาต่างๆการยอมยอมรับในความแพ้แพ้ต้องยอมรับแล้วที่สําคัญของกีฬาก็คือว่าเมื่อเราเล่นกีฬาหนักๆเนี่ยเราด้วยความเหนื่อยล้าหรือยังไงก็ตามในในในสิ่งที่เราฝึกมากับความคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมที่มีเพื่อนมีฝูงอะไรที่เราช่วยกันมันเกิดความรู้สึกที่เราเห็นอกเห็นใจและให้อภัยซึ่งกันตรงนี้มันมันเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่นักกีฬาถูกสร้างมาด้ดยเสมอเหมือนกับเป็นเป็น เป็นข้อหนึ่งในวิถีชีวิตของกีฬาก็คือค,คุณต้องมีวินยัยค,คุณต้องมีวินยัยคุณต้องฝึกซ้อมคุณต้องมีเวลาคุณต้องจัดสรรเวลาอะไรก็ตามรวมทั้งกฎกติกาต่างๆที่ทําให้คุณเข้าร่วมการแข่งขันโดยที่ไม่ได้เอาเปรียบใคร,ครแล้วก็ไม่ละเมิดกติกาเหล่านั้นด้วยความที่จะต้องการชนะอย่างเดียว จริงๆความวินยัยการเป็นมีมีวินัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักของการที่จะทําให้บุคคลนั้นมีความประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมครัไม่ใช่เฉพาะกีฬาอืมเป็นเรื่องของการดํารงอยู่หรือการชีวิตเลยครับครับนะฮะซึ่งมันมีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจมาอ่ะถ้าเกิดเราอิงจากคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแล้วออเลียดกิฟช็อคเก้ไม่มีใครบอกว่าไม่มีใครเถียงเลยว่าเขาไม่ใช่คนเก่งเขาเก่งมากระดับหนึ่งแล้วเ,<ป>เขาบอกว่าการมีวินัยนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีชีวิตได้อย่างมีอิสระอืม ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีวินัยคุณก็ตกเป็นทาสของกิเลสวันนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากวันนี้อยากไปเที่ยวกับเพื่อนอวันนี้อยากไปปาร์ตี้ครับเป็นทาสกิเลสและแน่นอนครับเมื่อคุณเป็นทาสกิเลสคุณก็เป็นทาสของวงจรชีวิตด้วยมเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จสักทีเมื่อไหร่จะออกจากาวงจรแบบนี้ต้องมานั่งเหนื่อยทํางานหาเงินแต่วินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ครับนะครับก็มี นักวิ่งจํานวนไม่น้อยอีกคุณมากจะใช้คำว่าจํานวนไม่น้อยคเวลาไปถึงสนามวิ่งโอ้มันเริ่มจะมืดละใช่ไหมไฟไม่มีเด้านข้างมีร้านอืมกับข้าวขายอยู่เออแม่กินข้าวเลยดีกว่าเอาง่ายง่ายกันแล้วกลับบ้านะฝนจะตกละวันนี้คนเยอะครับวิ่งคงเกะกะน่าดูคงจะวิ่งไม่สะดวกอวันนี้อากาศร้อนอืม สารพัดใน,ใ,นใ,นในสิ่งที่เราเราคิดอยู่เดี๋ยวซ้อมปั๊บเดี๋ยวไปบ้านกลับบ้านไม่ทันอทั้งที่ก็มาถึงสนามแล้วอันนี้แหละคือเรื่องของวินัยในการที่จะให้ตัวเองสามารถที่จะสำฤทิ์ผลในสิ่งที่ทําแต่วินัยมันเป็นสิ่งที่จะต้องฝึกนะครับว่ามันจะมาตั้งแต่แรกมันเป็นสิ่งที่ยากมันต้องค่อยเริ่มชนะตัวเองในแต่ละวันเล็กๆน้อยๆผสมน้อยจนจิตใ,ใจเราแข็งแกร่งขึ้นครูมี เทคนิคไหมถ้าสมมติว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครแบบอุวินัยดีทุกวันเชื่อไหมว่ามันบางทีมันเหมือนทางหลักการนะครับว่าคุณต้องฝึกวินยัยวินัยต้องวินัยต้องได้รับจากการฝึกครับแต่มันมีสามั์สำนึกตัวหนึ่งนะสําหรับคนที่ต้องการความสําเร็จอะครับเขาหมาเองนะโดยที่เขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ว่นนี้มันคือวินยัยอืมแต่เขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะต้องทําสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะเกิดผลดีต่อ เป้าหมายของเขาครับเขาจึงทําในสิ่งเหล่านั้นซึ่งทําทุกวันทุกวันประจําประจําแล้วก็พยายามที่จะไม่หนีจากขอบเขตตรงนั้นเพื่อที่จะทําให้เขาสามารถประสบความสําเร็จได้อแต่คนทั่วไปเรียกว่าวินัยอเอาง่ายๆคือวินัยเริ่มต้นจากการฝึกไปเรื่อยๆมันกลายเป็นนิสัยแทนเริ่มต้นจากตัวเองเอไม่ใช่คนอื่นนะฮะซึ่งของพวกนี้มันไม่สามารถที่จะ บอกคนั้นมันเริ่มจากตัวเองจริงๆนะครับแต่ก็มีนักวิ่งจํานวนไม่น้อยนะครับที่ไม่มีวินัยแต่อยากประสบความสําเร็จนะครับก็ไม่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านั้งก้นจะบอกจะบอกว่าเขาไม่มีวินัยนะอ่าก็ต้องบอกว่าเขายังอมอง ไม่ไม่ทะลุถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่ตัวเองต้องการมากกว่าก็อาจจะมียังมีปัจจัยอื่นที่เป็นเป้าหมายครับลองเป้าหมายใกล้เคียงเป้าหมายที่มาเกิดการเปรียบเทียบว่าถ้าไม่ทําอันนี้ไปทําอันนั้นถ้าไมไททาอันนั้นไปทําอันนี้ก็เลยมีอาจจะมีวิในในงานอื่นไงแต่ยังไม่มีวิันเฉพาะจะจงในเรื่องของตรงนี้โอันนี้เราต้องถือว่าเขาจริงๆเราก็ไม่สามารถอนุมานได้หมดเนาะเราก็ต้องดูชีวิตภาพรวมเขาเหมือนกันเพราะบางทีตรงนั้น อาจจะเขาให้ให้น้ำหนักตรงไหนอแล้วไปมีวินัยตรงนั้นอืแต่ตรงนี้อาจจะให้น้ําหนักน้อยลงน้อยกว่าก็เลยดึงวินัยตรงนี้ไปใช้วินัยตรงนั้นก็จะก็เป็นได้แต่อาจจะเป็นแต่ถ้าเกิดในสิ่งที่จะพูดเนี่ยงั้นไม่ไม่ใช่คําว่าวินัยแล้วกันใช้คำว่าการให้เกียรติแล้วกันกับสิ่งที่จะทำใช่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 คําใช้คนี้มันจะมีเพจเพจนึงตรงนี้กำลังดังมากครับครูโพสเสียเรื่องแบบจุดบอด ของงานวิ่งมีคนโกงงานนี้ติดวิบแทนมีนักวิ่งหน้าใหม่อยากได้รางวัลมากโดยการเอาเป็นผู้หญิงนะเอาวิบแปะไปให้ผู้ชายวิ่งหรือไปให้สาวประเภทสองวิ่งแทนหน้างานก็มาสลับขึ้นรับพเดียมได้ตำแหน่งซะงั้นเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอนนี้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะครับครับเยอะมากๆเอถ้าเกิดย้อนกลับไปเอาเวทีระดับโลกนะ อในประวัติศาสตร์มีบอสตันมาราธอนมีครับปี1980เลยนะครับนานกว่า39ปีแล้วนะครับมีสตรีคนหนึ่งนะครับทําเวลาเข้าเส้นชัยคนแรกเลย2ชั่วโมง31นาที56วินาทีขึ้นโพเดียมรับรางวัลน,นะครับ,รบแต่ว่าสุดสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเหมือนเขารู้สึกตะขิดตะขวงใจเพราะว่าเขาไปสืบประวัติคนนี้ที่หนึ่งทุกคนจะต้องแบบ<อ>เขาเป็นใครอ,ะอ่ะ,อะ,อะเขาก็ไปสืบประวัติ ก็คือรู้ว่าอ๋อเป็นผู้ช่วยบริหารบริษัทหนึ่งในนิวยอร์กนะครับ,รบแล้วก็ไม่แทบจะแบบไม่ได้เป็นนักวิ่งอาชีพด้วยซ้ำมไม่ค่อยจะเห็นการซ้อมวิ่งไม่เห็นอะไรเลยโปรไฟล์นะครับก็เลยมาย้อนประวัติไปดูเทปนะฮะแล้วก็ไปถามคนที่คอยเช็คครับเช็ <Check point. S 1> คพอยต์ไม่มีชื่อของผู้งคนนี้อยู่ด้วยนะครับสุดท้ายก็มาจบที่ว่าเจ้าตัวเองก็มาบอกสารภาพว่าแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบ วิ่งตลอดทางวิ่งตลอดทางครับมีแวบแวบไปโผล่นู่นนี่นั่นบ้างนะฮะซึ่งก็มีเยอะนะครับก่อนนั้นถัดมาก็จะมีโอ้อันที่พีคนี่ล่าสุดเลยที่จีนมั้งที่จีนที่ปั่นจักรยานผมว่าคุณน่าจะเห็นเห็นรูปนะเออปั่นจักรยานสุดท้ายโดนแบนตลอดชีวิตเลยครับนะครับมีปั่นจักรยานมีรัดทางพอรัดทางปุ๊บมันรัดได้ประมาณโลกว่ากว่ามันก็คือว่านักวิ่งที่เห็นคนรัดคนแรกไปอยู่กันหมดเลยฮะสองร้อยห้าสิบกว่าคนก็รัดตามไปด้วย นะครับมีอีกหนึ่งงานน่าสนใจนี้นะ่าจะเป็นฝั่งของเกาหลีเหมือนกันนะครับอันนี้วิง่งแล้วก็ได้ที่2ของงานนะครับ,รบเป็นฮาฟมาราธอนหนึ 1> 1ชั่วโมง21นาที46วินาทีแล้วถ่ายรูปก็พู้ถ่ายรูปกับอไอท้ทวยอะ่ะครับครับแล้วมันมีอาชีพนี้ด้วยผมไม่น่าเชื่อเลยมันเป็นอาชีพ อ๋อเขาเรียกอะไรอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการเปิดเผยกลนโกงในงานมาราธอนเออมีอาชีพเนี้ยนะต้องเชิญมาเมืองไทยผมว่าเขาน่าจะรวยลนะฮะเขาดันไปซูมรูปที่เขาถ่ายรูปเนี่ยฮะที่นาฬิกาของผู้หญิงคนเนี้ยครับปรากฏว่าเขาวิ่งไม่ครบฮาฟมาราธอนเออกดหยุดนาฬิกาไว้แต่ไม่ได้กดแบบกดกดกดให้มันหยุดทีเดียวเออกดค้างเอาไว้นะฮะก็เลยกลายเป็นว่า ไปสืบประวัติสืบประวัติมาอ๋อวิ่งไม่ครบนะฮะแล้วก็มีแอบปั่นจักรยานลักษสนามอีกต่างหากนะฮะอืโอ้โหสุดยอดนะฮะในในในอดีตนี่นะครับมันเราไม่มีในเรื่องของการใช้ชิปนะครับใช้ชิปซึ่งเป็นชิปจะเป็นตัวอ่านข้อมูลใช่ไหมฮะว่าจะต้องวิ่งผ่านจุดนี้ปับ๊บชิปก็จะส่งสัญญ,ญาณไปบันทึกข้อมูลไว้ครับ ในในอดีตก็อาจจะมีในเรื่องของอการการวิ่งที่ไม่ถือว่าไม่ไม่เยอะอมไม่เยอะมันสามารถนับคนได้ยี่สิบคนสามสิบคนแข่งกันแค่นั้นจริงๆคืออาจจะเป็นตัวเกา๋าเก่งๆคนทั่วไปก็ที่จะออกมาวิ่งกันก็ไม่ค่อยมีครับแล้วต่อมามันก็จะมีในเรื่องของอการที่ไปสมัครแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปวิ่งก็เสียดายก็ยกบี๊บเนี่ย ให้กับคนอื่นไปออคนอื่น,นเลยคนอื่นก็เอาไปใช้นะครับซึ่งตรงนั้นเชื่อเชื่อได้ว่าไม่ได้เจตนาในเรื่องของการที่จะไปไปทุจริตแต่ว่าเป็นการเสียดายเสียดายว่าซื้อมาแล้วก็ให้เพื่อนไปให้ญาติไปให้ใครไปพิ่งไปแล้วก็บางทีก็จะมีการ,ารเหมือนกับข้ามเพศอ่ะ คือเป็นของผู้หญิงเอาไปให้ผู้ชายวิ่งคือคือไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าช่วงนั้นมันอาจจะไม่ค่อยมีในเรื่องของรางวัลหรือว่าสื่อโซเชียลที่มัน ที่มันสามารถโชว์อะไรได้แต่ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้โทษสื่อโซเชียลนะแต่มาบอกว่าได้เลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จในการเล่นกีฬาในแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่มันสามารถโชว์ตัวต,วตนออยู่บน a c e b o o k อรรย,ยู่บนสื่อกา้ใช่ก็ทําให้รู้สึกตัวเองตัวเองเนี่ยได้รับการยกย่องได้การได้รับความเชื่อถือนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่ด้วยเจตนาในการที่จะทําให้มันมันทุจริตแต่มันก็เลยตามเลย แต่กติกาของการแข่งขันเนี่ยเวลาที่เราแข่งขันเนี่ยนะครับในในอดีตมาก็ตามถ้าเราเป็นการแข่งขันในระดับมาตรฐานเนี่ยนะครับเปลี่ยนชื่อยังไม่ได้เลยนะครับอคือเบอร์นั้นเป็นของคนนี้ถ้าเวลาที่ลงสนามไปเราใช้คนอื่นลงไปถือว่าฟาวถือว่าผิดกติกานะครในในสนามมาตรฐานในปัจจุบันนี้มันมันมีผลในเรื่องของของเงินเงินรางวัลด้วยของรางวัลด้วยแล้วรวมทั้ง มีผลในเรื่องของชื่อเสียงอืภาพลักษณ์เนาะภาพลักษณ์ที่สามารถโชว์ตัวต,วต,วตนบน facebook ได้ได้รับการยกย่องได้การชื่นชมครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้เกิดสภาวะแบบนี้แบบจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ตอนนี้มันปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณขึ้นไปรับ ตั้งใจอ่ะตั้งใจละอ่าแต่ถ้าคุณขึ้นไปรับรางวัลนี่ถือว่าคุณตั้งใจถึงแม้คุณจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้อะไรเลยกรรมการให้ฉันเองแต่ตรงนี้มันรู้อยู่แก่ใจไงครับอันนี้ไม่ได้โจมตีใครนะรพูดถึงโดยสัญชาตญาณหรือว่าจิตสํานึกของคนเนี่ยมันขึ้นขึ้นไปรับไม่ได้ครับรวมทั้งในปัจจุบันนี้การเอาบีบคนอื่นมาวิ่งเนี่ยมันไม่ควรมีหรือแม้แต่มีการบอกว่าผมเอามาจริงแต่ผมขอซื้อต่ออย่างเงี้ยก็ไม่ควร ไม่ควรครับเพราะว่าที่ผ่านมามันมีตรงนี้เพราะเราอารมุ่มอร่อยกันเ,นาเราอนุโลมจนจนเกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติก็ผมซื้อมาผมก็จ่ายเงินครับแต่แต่มันไปมันไปมันเรียกว่ามันไปกระทบกับในเรื่องของผลการแข่งขันมันไปกระทบต่อในในระบบของเขาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาถือว่าโกงะ ตั้งใจโกงเลยใช่เขาถือว่าโกงคือคือเราไม่ได้บอกว่าคนของเราโกงนะ<ม>เราหมายถึงว่า<ม>ถ้าเป็นในรูปแบบนี้ในต่างประเทศนี่เขาถือว่าเป็นเป็นสอดเจตนาไม่ไม่สุจริตใจละดัง<ม>น,น,นั้นเราถึงพยายามที่จะ,อะบอกกับคนรอบข้างเราเสมอว่าอย่าทําเลยครับอย่าทำเลยโดยเฉพาะการมีชิปเนี่ยม,มีปัญหามากเลยอเอาชิปคือใช้เบอร์ของผู้หญิง นะฮะมาไปเอาไปชิปเอาไปวิ่งเวลาที่ชิปมันอ่านมันก็จะอ่านเป็นชื่อของผู้หญิงครับพอเอาถึงแม่ถึงเราเข้าเส้นชัยไปปั๊บเราบอกว่า hey, ยผมไม่เอารางวัลแต่ชิปที่มันอ่านนะมันอาจจะติดอันดับไปแล้ว<อ>แล้วเขาก็อ่านมาหน<อ>ึ่งสองสามสี่ห้านะทีนี้พอหนึ่งสองสามสี่ห้าปั๊บขึ้นไปคนที่หกที่เจ็ดที่แปดที่จริงๆต้องถูกขยับขึ้นไปก็ไม่ได้รับการขยับครับสุดท้ายบางทีหาตัวไม่เจอไงอพวกหาตัวไม่เจอปั๊บบางงานเนี่ย อันดับนั้นทิ้งเลยโอ้โหเสียดายแทนอแล้วคนที่จะต้องต้องได้ได้ลำดับต่อไปละ่ะครับคโอเคคนที่วิ่งเข้าไปเ,เขาเจตนาดีคือเขาไม่เอาอแต่ว่าคนที่แบบควรจะได้สิเพราะหาตัว<อ>ไม่ได้แล้วหาตัวคนนี้ไม่ได้<ม>เขาไม่มารายงานตัวมาเลยมันจะเลื่อนอันดับก็เลื่อนไม่ได้คเพราะเกิดในวันไออีกสักพักหนึ่งมารายงานตัวปับป๊บไปเลื่อนอันดับให้ เป็นปัญหาอีกสมมุติว่าในกรณีที่เขาถูกต้องแล้วเขาอาจจะเป็นลมอะไรอยู่ตรงในเต็นท์อะไรเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าวิธีการที่แก้ไขดีสุดเลยคือถ้าคุณจะวิ่งนะครับผมว่าคุณควรจะทําการวางแผนที่ดีครับุณร,รู้ว่าคุณอยากจะลงงานนี้คุณรู้ว่าเขาจะสมัครเมื่อไหร,ร่ก็เตรียมตัวสมัครให้ทันใช่ไม่ใช่แบบมันมีวิ่งแฟชั่นเยอะนะคุณเนาะแบบเฮ้ยเนี่ยลงงานนี้เฮ้ยเขาวิ่งจะวิ่งกันแล้วหรอแล้วสมัครโอ้สมัครไปตั้งนานแล้วแต่ฉันอยากจะได้ทํำยังไง คุณไม่ได้วางแผนตั้งแต่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งควรจะมีการวางแผนครับมันจะได้ย้อนกลับมาเรื่องของการวิธีการฝึกซ้อมเพื่อไฟแผนนั้นด้วยใช่ตัวเนี้ยตัวหลักเลยถ้าคุณมีเป้าหมายที่ดีการเตรียมตัวคุณต้องพร้อมอืมซื้อขายบิบอย่าทําเลยอเอาบีบของเราไปให้คนอื่นวิ่งก็อย่าทําเลยครับเพราะมันปั่นปวนแน่ๆนะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งอยากวิ่งมากเลยซื้อไปสมัครไม่ทันอืแล้วไม่ติดบีบวิ่ง อ๋อเนียนมาอยู่ในกรุ๊ปเลยใช่ไหมครับค,ค,คือคืออยากวิ่งมากไงออค,คืออาจจะไม่ได้คิดอะไรละออแต่มีผลกระทบครับอผอลกระทบคุณวิ่งไปปั๊บคุณจะต้องเข้าไปเออ่ในช่องทางการวิ่งครับซึ่งมันอาจจะมีแอะมันคนจนํานวนมันเยอะอยู่แล้วมันแออัดมันก็เอาแค่แออ,อ,อัดไปเพิ่มคนอีกหนึ่งคนซึ่งไม่ได้มีเบอร์วิ่งอะไรเลยเข้าไปเนี่ยครับคนวิ่งอาจจะแม้แค่คนเดียวแต่ขอโทษครับ ยังไงก็กระทบคุณไปรับน้ำมันก็เกินกว่าที่กรรมการหรือคณะกรรมการจากงานเขาได้คำนวณไว้ใช่ไหมเฮ้ยคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนคิดอย่างคุณสักกี่คนละห้าสิบคนโอ้โหแต่บางงานคุณเจอเป็นร้อยนะครับครับที่มีแบบนั้น แล้วคนพวกนี้คือเขาบางทีเขามาเอาบรรยากาศนะไม่ได้มีบางทีวิ่งวิ่งเหมือนจะมาซ้อมมาเบรกเขาบ้างมากักทางเขาบ้างเราคุณลุไม่ได้ว่าเขานะเราไม่ได้ตําหนิเขาแต่บอกว่าเออบางทีมัน,ม,นมันควรจะเคารพและให้เกียรติในสิทธิ์ของคนที่เขาสมัครวิ่งครับแล้วก็คํานึงถึงในเรื่องของสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขันเขาด้วยเราเราเรียกร้องสิทธิ์นะเราอยากจะมีสิทธิ์แต่ว่าเราก็ต้องให้คนอื่นตามสิทธิ์ของเขาด้วยเช่นกัน สุดท้ายแล้วคือเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกันแหละนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะวิ่งให้มีความสุขนะฮะหรือว่าวิ่งโดยการที่แบบไม่ต้องมาตะคิดตะหวงใจนะฮะวางแผนการวิ่งใช้ชีวิตให้มันดีตั้งแต่เลิ่มนต้นดีกว่านะครับไม่ต้องมาเนี่ยกระทันหันชุกลลหุกอยากวิ่งจริงก็ไม่ต้องห่วงครับมันมีงานหน้าอีกง,งานต่อๆไปก็ไปวางแผนงานอื่นก็ได้ใช่ก็มีทางสมัพันธ์ชุมลมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยนะครับแล้วก็โดยที่ คุณธนงศักดิ์สุประพัพกับเซนดาราน่าแสดงตอนนี้เป็นรองประธานสมาพันธ์รมลเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยก็มีการพูดคุยกันกับผู้จัดงานหลายๆงานเลยเพื่อที่จะขอความร่วมมือในเรื่องของการไม่ซื้อขายบิ๊นะครับกับกับคนที่มาสมัครวิ่งเพื่อที่จะทำให้มาตรฐานงานวิ่งของไทยเราเนี่ย มีมีมีการยอมรับที่ดีขึ้นว่าไม่กรณีแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่ชุดชุดมาตรฐานนะครับมันจะได้มันจะได้มีมีการจัดการแข่งขันที่เป็นที่ยอมรับได้ครับครับซึ่งตรงนี้อาจารย์นรลงเทียมเมฆซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสสสครับก็ได้มีมีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันให้โครงการไม่ซื้อขายบิ๊ ไม่เอาบีบคนอื่นมาวิ่งเนี่ยให้สามารถที่จะให้วงการวิ่งของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ครับ,รบนะฮะถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันครับทุกภาคส่วนเลยแม้แต่คนที่มาร่วมวิ่งก็ตามนะครับทุกคนเลยนะครับ,รบฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อมาตรฐานของการวิ่งของบ้านเราจะได้พัฒนาขึ้นด้วยเพื่อความสุขของคนร่วมวิ่งด้วยแล้วก็เพื่อที่จะทําให้วงการวิ่งของเราเนี่ยมันสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ คนที่เหมาะออก,กําลังกายก็จะได้ไม่ได้ไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่เราเรียกว่าดราม่ากเกิดขึ้นในวงการวิ่งแล้วมันทําให้เกิดเหมือนกับมีรอยด่างๆที่คอยจะติดตามหลอกหลอนเราไปใช่และทีส่สำคัญเลยนะครับวิ่งด้วยตัวเองวิ่งด้วยการฝึกซ้อมว,วินัยน,นะฮะผมว่าเชื่อว่าผลการแข่งขันไม่ว่าจะออกมายัางไงเรามีความสุขมากกว่าใช่วิง่งวิ่งให้มีความสุขวิง่งให้สนุกกับมันครับ